ู้ชมคะดูเหมือนว่ายังไม่มีวิธีการปราบที่สิ้นซากนะคะสำหรับปลาหมอคางดำอย่างล่าสุดที่ไปพบในพื้นที่บึงมักกะสันถือว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในแล้วนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดนนทบุรีด้วยและอย่างที่เกริ่นไปกรมประมงมีแนวทางที่จะแถลงกันถึงมาตรการการแก้ปัญหานี้ในวันพรุ่งนี้คงต้องติดตามกันด้วยและในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเองก็ออกมาระบุเลยว่านี่เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาและน่าจะต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยคือปลาหมอคางดำที่ลอยคอกันอยู่นับ10ตัวเป็นปลาหมอคางดำที่โตเต็มวัยนะคะซึ่งนับเป็นครั้งแรกเลยที่พบในบึงมักกะสันตลอดช่วงบ่ายถึงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยมีชาวบ้านนับร้อยคนทยอยเดินทางมาจับปลาหมอคางดำที่ลอยน็อกน้ำอยู่บริเวณผิวน้ำซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าภายในบึงมักกะสันมีปลาชนิดนี้อยู่จำนวนไม่น้อยเลยนะคะมีหนึ่งในชาวบ้านที่มาจับปลาช่วงค่ำที่ผ่านมาเปิดเผยกับทีมข่าวว่าทราบจากสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียก็เลยตัดสินใจมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อมาก็ตกใจค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตกปลามาเนี่ยไม่เคยเจอปลาเยอะขนาดนี้เลยโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็จับปลาได้3กระสอบเลยนะคะทั้งปลาหมอคางดำปลานิลส่วนปลาที่จับได้หลังจากนี้ก็จะนำไปตากแห้งเอาไปเก็บไว้รับประทานนั่นเองส่วนทิศทางการระบายน้ำของบึงมักกะสันจะมีคูคลองใกล้เคียงนะคะน้ำตรงนี้เนี่ยก็ไม่ระบายเข้าเมืองและจะไประบายออกทางคลองแสนแสบส่วนคลองจุดอื่นๆนะคะเท่าที่ได้รับรายงานขณะนี้ยังไม่มีการพบเจอปลาหมอคางดำยกเว้นพื้นที่เขตธนบุรีจุดนี้ถือเป็นจุดแรกที่เจอด้วยนะคะด้านของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ไลฟ์ผ่าน Facebookลงครัวชิมเมนูปลาหมอคางดำทอดกระเทียมปลาหมอคางดำราดพริกนะคะโดยบอกว่าอร่อยค่ะเนื้อปลาก็โอเคนะกินได้นะคะแต่ก็ไม่สนับสนุนให้เลี้ยงปลาหมอคางดำถ้าจับได้ก็อยากให้เอามากินเอามาใช้ประโยชน์ก็น่าจะช่วยลดจำนวนลงได้ค่ะด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ปลาหมอคางดำไปโผล่ในแขวงมักกะสันว่าตอนนี้การแพร่ระบาดนั้นกระจายไปทั่วแล้วถือว่าเป็นปีศาจปลาทนน้ำทนแดดทนฝนและยังขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนะคะถือเป็นภัยพิบัติที่ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดและจะมีแผนประกาศเป็นวาระแห่งชาติด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามจะหาสาเหตุต้นตอของการแพร่ระบาดค่ะแต่เนื่องจากว่าหลักฐานมันยังไม่ชัดพอนะคะจึงยังไม่สามารถแถลงตรงนี้ได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็อยู่ในกระบวนการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดัดแปลงพันธุกรรมที่ทำให้ตัวปลาหมอคางดำนั้นเป็นหมันรวมถึงการจัดการรับซื้อปลาชนิดดังกล่าวด้วยส่วนแนวทางของกรมประมงที่ประชุมกันก็จะมีการแถลงแนวทางมาตรการการแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำในวันพรุ่งนี้โดยเบื้องต้นก็เตรียมจะปล่อยปลากระพงขาว 30,000 ตัวนะคะเอาไปล่าปลาหมอคางดำในวันที่18กรกฎาคมนี้ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครด้วยค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีพร้อมด้วยกองควบคุมคุณภาพน้ำเนี่ยค่ะก็เข้าไปเก็บซากปลาหมอคางดำและปลานิลที่ลอยอยู่ที่บึงมักกะสันแล้วด้วยนะคะเมื่อวานนี้มันเกิดปัญหาปลาน็อกน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเพราะว่าระบบของการระบายน้ำวาล์วเสียนั่นเองและการพบปลาหมอคางดำที่บึงมักกะสันเมื่อวานนี้นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายนะคะคุณผู้ชมของการแพร่ระบาดด้วยการโผล่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะไปโผล่ในแหล่งน้ำอื่นๆได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเชื่อมต่อถึงกันหมดนั่นเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องมีการเร่งแก้ปัญหาตรวจสอบกันอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะสุราษฎร์เจริญชัยสกุลผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทย PBS ว่ากรณีที่พบปลาหมอคางดำในบึงมักกะสันช่วงเย็นวันนี้บึงมักกะสันเป็นแก้มลิงรับน้ำท่วมในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครช่วงนี้จึงมีการลดระดับน้ำลงและมีการระบายน้ำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วค่ะการพบปลาหมอคางดำที่บึงมักกะสันอาจเป็นไปได้เพราะว่ามีการเปิดปิดประตูระบายน้ำอยู่ตลอดเวลาและแหล่งน้ำก็มีการเชื่อมโยงถึงกันหมดนั่นเองค่ะกรุงเทพมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับมันไม่มีอะไรปิดกั้นครับมันมีประตูปิดกั้นก็จริงแต่บางโอกาสบางเวลาเราก็เปิดเหมือนกันครับ
บึงมักกะสันเนี่ยมันรับน้ำจากคลองสามเสนคลองสามเสนเนี่ยมันเชื่อมระหว่างคลองแสนแสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและบางส่วนมันก็เชื่อมกับคลองเปรมประชากรมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ปลาพวกนี้มันจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทางคลองเปรมประชากรหรือเข้ามาทางคลองแสนแสบซึ่งคลองแสนแสบเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับคลองลาดพร้าวของลาดพร้าวเนี่ยมันก็จะตรงขึ้นไปถึงรังสิตมันก็มีโอกาสที่มันจะมาจากแหล่งน้ำต่างๆที่เข้ามาที่บึงวัฒสันได้เพราะว่ามันเรามีประตูปิดบางครั้งเราก็เปิดปิดอยู่ตลอดเวลาเปิดเข้าเปิดออกนะครับปลาสามารถที่จะเข้ามาในคลองได้ครับผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำยังอธิบายอีกนะคะว่าการเชื่อมโยงของน้ำในคลองกทม.ที่ทำทั่วถึงกันหมดหากปลาที่สามารถอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดส่วนเป็นข่าวว่ามีปลาจำนวนมากที่นอกน้ำผอ.ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้จากการที่ระดับน้ำมันลดลงออกซิเจนก็ต่ำลงปลาก็อาจจะขาดออกซิเจนทำให้นอกน้ำแล้วก็ลอยขึ้นมาอย่างที่เห็นในข่าวนั่นเองนะคะ